เรื่องร้อนของวงการสงฆ์อย่างที่บอกไปว่าณตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบวัดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่4อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับว่าหลังจากเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าพฤติการเนี่ยมีวัดดังหลายแห่งเลยทั่วประเทศกว่า30วัดที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่4นะครับค่ะโดยเฉพาะวัดดังอย่างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดแห่งนี้ก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าทางตำรวจจะบุกเข้าตรวจค้นที่วัดแห่งนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบท่านก็เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการบุกค้นวัดสุทัศน์นะครับที่มีการพูดถึงว่าวัดสุทัศน์แห่งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในรายชื่อวัดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดแต่ว่าณขณะนี้ท่านไมตรีบอกว่ายังไม่มีคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีการตรวจค้นใดๆทั้งสิ้นโดยช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ประสานมายังกองปราบว่าจะนำตัวนายพิสิทธิ์ชัยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานายพิสิทธิ์ชัยคนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ที่มีการโพสต์ข้อความเอาง่ายๆคือโพสต์ข้อความมั่วๆออกมาว่าจะมีการเข้าไปตรวจค้นวัดดัง4แห่งมีการบุกจับกุมเจ้าอาวาสวัดด้วยนะครับตามที่มีการโพสต์ไปหลังจากนั้นคุณพิสิทธิ์ชัยก็ออกมาทำการโพสต์ข้อความขอโทษแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วอธิบดี DSI คุณไพศิษฐ์ก็บอกว่ามีการเด้งนะครับพนักงาน DSI ท่านนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้จะประสานให้คุณพิสิทธิ์ชัยเนี่ยเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการแจ้งข้อหาใดบ้างเพราะต้องรอฝ่ายกฎหมายของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนหลังพนักงานสอบสวนฝ่ายโซเชียลมีเดียของกองปราบเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานการโพสต์ Facebook ของนายพิสิทธิ์ชัยได้มากพอสมควรแล้วนะครับส่วนของ4วัดชื่อดังที่นายพิสิทธิ์ชัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ก็จะประกอบไปด้วยวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดพิชยะยาติการามวรวิหารวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารนะครับที่นายพิสิทธิ์ชัยมีการพาดพิงถึงใน Facebook แต่ว่ายังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กับกองปราบแต่อย่างใดส่วนกรณีเรื่องของเงินทอนวัดล็อตที่4ณขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเพราะอยู่ในความดูแลของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปซึ่งตอนนี้ปปกำลังทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปครับค่ะแต่ว่าพอไปตรวจประวัติของนายพิสิทธิ์ชัยคนนี้นะคะก็พบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยบวชเป็นถึงขั้นเจ้าอาวาสวัดเลยนะคะเคยบวชเรียนมาแล้วด้วยเป็นเจ้าอาวาสด้วยแต่ว่ามีการไปโพสต์มั่วแบบนี้ค่ะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยกันต่างๆนานาแล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปอาจจะจำได้ดีในการบุกที่วัดธรรมกายเนี่ยก็จะเจอนายพิสิทธิ์ชัยคนนี้แหละค่ะเป็นแกนนำเป็นหัวหน้าในการบุกจับเลยนะคะส่วนที่อีกหนึ่งวัดนะคะก็คือที่เขามีการแต่งตั้งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมมหาเถรสมาคมค่ะได้มีการแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสะเกดแทนค่ะจากกรณีที่นายธงชัยสุขโขนะคะอดีตพระพรหมสิทธิ์ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารถูกถอนสมณศักดิ์และก็ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินและทุจริตเงินวัดซึ่งตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารต้องเว้นว่างลงนะคะขณะที่อดีตพระพรหมสิทธิ์ต้องต่อสู้ทางคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะนายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยืนยันผลการประชุมมหาเถรสมาคมว่าที่ประชุมของมส.นะคะมีมติรับทราบการแต่งตั้งพระชั้นผู้ใหญ่เจ้าคณะหลายจังหวัดซึ่งหนึ่งในมติมส.ได้รับทราบคำสั่งเจ้าคณะภาคหนึ่งให้แต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีนะคะหรือสุรชัยสุรชโยซึ่งปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค12ขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารแทนอดีตพระพรหมสิทธิ์ค่ะโดยพระเทพรัตนมุนีนะคะมีนามเดิมว่าสุรชัยสุรชโยได้เข้ารับการบรรพชาที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะครั้งดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์มีพระพรหมคุณาภรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะจากนั้นนะคะสามเณรสุรศักดิ์ก็คอยปฏิบัติรับใช้สมเด็จพระพุทธาจารย์และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วยจนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่25เมษายน2521ที่พระ
อุโบสถวัดสะเกษค่ะโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมคุณาภรณ์นะคะเป็นพระอุปชาโดยได้รับฉายาว่าสุรชโยค่ะและหลังจากอุปสมบทนะคะได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารดูแลในเรื่องของงานปกครองขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักนักเรียนนะคะวัดสะเกษและเป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวงต่อมาสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้สั่งให้พระพรหมสุทธีพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค12โดยให้พระเทพรัตนมุนีรองเจ้าคณะภาค12เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค12แทนก่อนที่ทางมศจะมีมติให้พระเทพรัตนมุนีดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสะเกษแทนค่ะขณะที่อีกฝากฝั่งนึงนะคะคือในเรื่องของ DSI ค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองนะคะก็ได้บอกถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้มีการเรียกนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษกองคดีภาษีอากรที่ได้มีการโพสต์ข้อความไปเกี่ยวข้องนะคะท่านบอกว่าได้มีการสอบถามโดยตรงกับนายพิสิทธิ์ชัยแล้วว่าไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนถึงไปโพสต์แบบนั้นนะคะซึ่งนายพิสิทธิ์ชัยก็อ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยได้ยินตำรวจปปไปพูดตามสื่อต่างๆแล้วก็คาดการอนุมานไปเองโดยน่าจะมีรายชื่อวัดที่เกี่ยวข้องแบบนี้ลักษณะนี้คือ4วัดตนเองก็เลยตัดสินใจโพสต์ลง Facebook ค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยว่าไม่มีการไปร่วมประชุมทีมการสอบสวนแต่อย่างใดนะคะและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความคุ้นเคยกับนายพิสิทธิ์ชัยก็ทราบว่านายพิสิทธิ์ชัยคนนี้ค่ะเคยบวชเรียนแล้วก็เคยเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดนะคะก่อนที่จะมีการเข้ารับราชการซึ่งในช่วงที่ DSI ทําคดีวัดพระธรรมกายก็ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ชัยคนนี้ล่ะค่ะช่วยติดต่อประสานงานกับพระค่ะเพราะว่าคาดว่าน่าจะดําเนินการได้อย่างราบรื่นเนื่องจากว่ามีความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับวัดแล้วก็กับสํานักงานพระพุทธศาสนาค่ะเพราะฉะนั้นจากเรื่องของทุจริตเงินทอนวัดนะครับก็มีหลากหลายบุคคลหลากหลายองค์กรที่อ้างตัวเป็นชาวพุทธเหมือนกันออกมาโจมตีทั้งหน่วยงานรัฐบาลก็ดีหรือว่าโจมตีไปทางสํานักพุทธว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผิดของเรื่องการทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับวัดเลยแต่ต้นทางที่ผิดคือสำนักพุทธต่างหากเพราะสำนักพุทธเนี่ยเป็นคนที่อนุมัติเรื่องของงบเป็นคนกระจายเงินเข้ามาที่วัดเองเพราะฉะนั้นแล้วสำนักพุทธนี่แหละที่เป็นฝ่ายผิดรัฐบาลณตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ทำอะไรกันแน่เป็นการกลั่นแกล้งศาสนาเป็นการกลั่นแกล้งวงการสงฆ์หรือเปล่านะครับนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นทำให้คุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักพุทธเนี่ยท่านก็พูดระหว่างที่ไปร่วมประชุมครม.สัญจรตอนนี้ก็เดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้วก็มีโอกาสได้เข้ากราบนมัสการพระราชมงคลโสภณและพระเทพปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการสนทนาธรรมกันด้วยซึ่งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนะครับทำให้คุณสุวพันธ์ต้องระบุแบบนี้ครับว่าได้เรียนถวายข้อเท็จจริงให้เข้าใจว่ารัฐบาลตั้งใจแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่มีเจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์แต่อย่างใดอย่างที่บางคนหรือบางกลุ่มกำลังสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบก็ยึดหลักทำทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริงของกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัยซึ่งยืนยันไม่มีอคติใดๆนะครับเพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐที่จัดสรรไปอย่างสุจริตถึงวัดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนประเด็นการจัดทำบัญชีการเงินของวัดและบัญชีส่วนตัวคุณสุวพันธ์ก็บอกนะครับว่ามีคนบางกลุ่มพยายามไปสร้างความเข้าใจผิดจึงเรียนคณะสงฆ์ไปว่าฝ่ายราชการไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแต่ตั้งใจทำให้เกิดการดำเนินการในทางที่เหมาะสมสอดคล้องไปกับพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งคุณสุวพันธ์ก็เน้นย้ำบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปจากภายในด้วย
นะครับแล้ววันนี้ทีมข่าวนิวส์18ก็ได้ไปสำรวจวัดต่างๆที่เขามีการเผยรายชื่อว่าอาจจะเป็นการทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่4แต่พบว่าประชาชนยังเดินทางมาทำบุญตักบาตรกันเหมือนเดิมคุณพงศธรเมื่อวานนี้ไปวัดเทพศิรินทร์บรรยากาศก็ยังคงสงบเงียบปกติไม่มีอะไรนะครับวัดสุทัศน์เองก็ยังคงสงบเงียบเหมือนเดิมใช่ค่ะก็มีความศรัทธาของประชาชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเดินทางไปทำบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง